อาจารย์ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูบทที่ห้ากันนะคะตี้หูเคอหูชูกวานใจหนาหูชูกวานคำนี้ออกเสียงว่าหูชูกวานนะหูชูกวานเนี่ยแปลว่าห้องสมุดห้องสมุดหูชูกวานใจแปลว่าที่อยู่ที่อยู่หนาแปลว่าที่ไหนบทนี้ชื่อบทชื่อว่าห้องสมุดอยู่ที่ไหนทูชูกวานใจหนาละเรามาดูเรื่องแรกเรื่องพินอินเนี่ยเราซื้อข้ามนะครับเพราะว่าเราเคยเรียนพินอินกันไปแล้วเรามาดูเรื่องแรกกันเรื่องแรกกันเรื่องของหยู่อินจู้ชื่อก็คือเรื่องของการออกเสียงเรื่องการเขียนสะท้าอักษรเรื่องการเขียนสะท้าอักษรนะครับก็คือในบทเนี้ยมันจะมีตัว U ขึ้นเรื่องแรกก่อนละกันมันจะมีประมาณสองสามเรื่องเรื่องแรกคือการเขียนตัวเสียงตัว U นั่นเอง U ที่เราจําได้เราเคยเรียนกันไป U คือเสียงสระ U ใช่ไหมเสียงสระ U ทีนี้นะคะก็คือมันมีกฎอยู่สองอย่างของสําหรับเสียงสระ U ก็คือกรณีแรกถ้าเกิดว่า U มันเป็นพยางค์เสียงแค่ตัวมันเดียวมันอยู่ตัวมันเดียวคือปกติยูหยุดตัวเดียวๆเนี่ยมันเราจะออกเสียงว่าอูใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่เดียวๆอยู่เดียวๆและเราต้องการเขียนว่าอูเราจะไม่เขียนแค่ตัวยูตัวเดียวครับเราจะต้องเติมดับเบิลยูเข้าไปทุกคนยังจําได้ไหมว่าดับเบิลยูก็เท่ากับอูเหมือนกันดังนั้นถ้าเราจะออกเสียงอูหรือจะเขียนแทนเสียงอูเสียงอูเดียวๆเนี่ยเราจะไม่เขียนตัว u ตัวเดียวเราจะต้องเขียนเป็น w u อันนี้อ่านว่า u ดังนั้นทุกครั้งที่เราต้องการเขียนแบบไม่ว่าจะเป็น u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  เราจะต้องเติมเสียงตัวดับเติมตัว w เข้าไปครับเป็น u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  แบบนี้ครับถ้าเสียง u อยู่เดียวๆแล้วเราต้องการเขียนเสียง u เราต้องเติม w เข้าไปข้างหน้าอันนี้คือกรณีที่หนึ่งทีนี้กรณีที่สองครับกรณีที่สองคือในกรณีที่ตัว U หรือเสียงสระ U เนี่ยมันเป็นเสียงที่ขึ้นต้นขึ้นต้นเป็นเสียงตัวแรกเลยเราจะต้องเปลี่ยนเป็น U เปลี่ยน U เป็น W แทนครับเปลี่ยน U เป็น W ถ้า U ขึ้นต้นอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับสระเอินสระเอินตัว U มันขึ้นต้นใช่ไหมเราจะต้องเปลี่ยน U เป็น W นะฮะให้เป็นแบบนี้หรือสระวานเราก็ต้องเปลี่ยน u เป็น w แบบนี้ครับอันนี้คือเสียงสระ u ไปดูกันต่อครับเรื่องที่สองเรื่องของการผันเรื่องของการออกเสียงตัวที่สองคือสระอวยทุกคนยังจำได้ไหมสระอวยสระวนสระวนเวยกับวนเขาบอกว่าสระเวยกับสระเวินเมื่อมันผสมกับพยัญชนะพยัญชนะคืออะไรที่เราเรียนไปพัวพัวมัวพัวเตอเทอเนอเลอพวกเนี้ยถ้ามันผสมกับสระเวยสระเวินเสียงสระเออก็คือตัว e นะฮะเสียงสระเออตรงกลางเนี่ยเราจะตัดออกมันจะลดรูปหรือเหลือแค่สระอุยกับอุนคือมันจะลดรูปอย่างเงี้ยครับปกติเป็นสระเวยแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเวยไปผสมกับพยัญชนะมันจะลดเหลือแค่นี้และเราจะอ่านเป็นภาษาไทยว่าสระอุยสระอุยเช่นเฮออุยหุยใส่เสียงสองอุยหุยแบบนี้ฮะหุยหรือตัวต่อมาสระเวินถ้ามันเวินถ้าเวินผสมกับพยัญชนะปัวปัวมัวเตอเทอเนอเลอพวกนี้เวินก็จะลดรูปเหลือแค่เสียงอูกับเสียงนอนหนูสะกดซึ่งเราจะอ่านภาษาไทยว่าสระอุนเช่นชื่ออุนจุนใส่เสียงสามจุนจุนจุนแบบนี้ครับเนาะอันนี้คือเรื่องที่สองต่อไปเรามาดูเรื่องที่สามของบทที่ห้ากันก็คือเรื่องอีตะเปียนเตี้ยวอีตะเปียนเตี้ยวคืออะไรก็คือการผันเสียงอีการผันเสียงอีมีทั้งหมดสามกรณีด้วยกันการผันเสียงอีกรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งถ้า e เนี่ยคือเลขหนึ่งนะฮะที่เราเรียนกันไปบทที่แล้วฮะ e เนี่ยที่เราท่องว่า e ซานซื่อที่เราเรียนกันไปในบทที่สี่เนาะทีนี้
อีเนี่ยถ้ามันอยู่เดี่ยวๆมันเป็นตัวเลขมันเป็นการนับเลขเป็นลำดับที่อย่างเงี้ยเราก็ยังคงออกเสียงว่าอีอยู่อ่ะเมื่อมันอยู่เดี่ยวๆเป็นเลขหนึ่งเราก็ออกเสียงว่าอีแปลว่าหนึ่งหรือมันเป็นลำดับที่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะออกว่าตีอีก็ออกเป็นอีเหมือนเดิมหรือมันไปอยู่ท้ายคํามันก็จะออกว่าอีเหมือนกันเช่นชูอีแบบนี้ทุกคนสรุปกรณีที่หนึ่งของการออกเสียง e ก็คือถ้า e เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขหรืออยู่เดียวๆอยู่เป็นลำดับที่มันจะออกเสียงว่า e กรณีต่อมากรณีที่สองกรณีที่สองถ้า e e ตัวนี้เนี่ยนะถ้า e อยู่ด้านหน้าพยางค์เสียงพยางค์ที่มีวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งสองและสามหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิด e เนี่ยนะคำว่า e เนี่ยด้านหลัง e มันมีเสียงที่หนึ่งตามมาเสียงที่หนึ่งเป็นแบบนี้ใช่ไหมหรือมีเสียงที่สองตามมาเสียงที่สองเป็นแบบนี้หรือมีเสียงที่สามตามมา e เราจะไม่ออกเสียงว่า e นะถ้ามีเสียงด้านหลัง e มีเสียงหนึ่งสองสามตามมาเราจะไม่ออกเสียงว่า e แต่เราจะออกเสียงเป็น e ออกเสียงเป็น e นะออกเสียงเป็น e นะครับทุกคนถ้าด้านหลังเสียง e มีเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามตามมาเมื่อใดปุ๊บเราออกเสียงเป็น e ยกตัวอย่างเช่น e กับเปยอันนี้เป็นเสียงหนึ่งใช่ไหมเสียงหนึ่งตามหลังมาปุ๊บไม่ออกว่า e เปยเราต้องออกเป็น e เปย e เปยตัวอย่างต่อมา e กับซือวางชวาง e ชวางไหมไม่อันนี้เป็นเสียงหนึ่งเราต้องเปลี่ยนเป็น e ชวาง e ชวางนี่แบบนี้ครับทุกคนอันนี้ e กับเนเอียนเนียนใส่เสียงสองเสียงสองต้องเปลี่ยนเป็น e e เนียนอีเนียนต่อมาอีเจอกับมัวเอินเมินใส่เสียงสองเมินเหมินเสียงสองจะต้องเปลี่ยนเป็นอีดังนั้นออกเป็นอีเหมินออกเป็นอีเหมินอีเตอเอียนเตียนใส่เสียงสามเตียนเตียนเตียนอีกระเตียนอีกระเตียนเราต้องเปลี่ยนไหมเป็นเสียงสามต้องเปลี่ยนเป็นอีอีเตียนอีชีอีชีใส่เสียงสามชีชีชีเสียงสามต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนั้นมาเป็นอีชีสรุปอีกครั้งในกฎที่สองคือถ้าเกิดด้านหลังเสียงอีมีพยางค์ที่มันเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามเราจะต้องเปลี่ยนอีเป็นอีนะครับทุกคนกฎข้อสุดท้ายกฎข้อที่สามกฎข้อที่สามในกรณีที่เสียง e อยู่ด้านหน้าพยางค์เสียงที่มีวรรณยุกต์เป็นเสียงที่ 4 หรือพูดง่ายๆถ้าเกิดเสียง e นะฮะถ้าเกิดเสียง e ด้านหลังเสียง e มันมีเสียงวรรณยุกต์ที่ 4 ตามมาเสียงที่ 4 แบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนถ้ามันมีเสียง 4 ตามมาเราจะไม่ออกเสียงว่า e และไม่ออกเสียงว่า e เราจะต้องออกเสียงว่า e อีกรอบนึงนะถ้าเกิดด้านหลังเสียง e ตามมาด้วยเสียงที่4เราจะออกเสียง e เป็นอีออกเสียง e เป็นอีนะคะทุกคนเช่น e เจอกับซื่อซื่อใส่เสียง4ซื่อ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 อันนี้เราไม่อ่านเป็น e ซื่อแต่เราจะเปลี่ยน e เป็นอีอีซื่ออีซื่อต่อมา e u a w ใส่เสียง4 w a w w w เราก็จะออกเป็น e เว้ยแต่เราจะออกเป็น e เว้ย e เว้ยแบบนี้ครับทุกคนโอเคเราจบพาร์ทเรื่องการออกเสียงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อพาร์ทคำศัพท์กันโอเค